ในอดพิสารวานิชผู้อํานวยการสูนศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่ามูลค่าการส่งออกของไทยทั้งปี2562จะอยู่ที่251,000ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ0.64ภายใต้สมมุติฐานเศรษฐกิจโลกขยายตัวร้อยละ3.2น้ำมันดิบดูไบยอยู่ที่60เหรียญสหรัฐต่อบาเรลและอัตราลแลกเปลี่ยน30บาทต่อเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับทุกประเทศทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวและปัญหาสงครามการค้าที่สหรัฐมีเป้าหมายขึ้นภาษีสินค้าจีนเพิ่มเป็น3น2 0 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐและจีนก็จะขึ้นภาษีสหรัฐอีก6 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถ้าหากการเจรจาสองฝ่ายไม่สำเร็จก็จะกระทบการส่งออกของไทยให้ลดลงอีกร้อยละสองรวมถึงค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง โดยการแข่งข่าขึ้นทุกร้อยละ1มูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทจะลดลงร้อยละ0.14อีกทั้งปัจจัยจากความผันผวนของราคาน้ำมันนอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามเพิ่มเติมจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA EU เวียดนามที่คาดว่าจะมีผลในช่วงครึ่งปีหลังและความไม่แน่นอนของการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรหรือเบ Bre x i t ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศและการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยแนะให้รัฐบาลเร่งทำกิจกรรมในตลาดใหม่เช่นอินเดียและแอฟริกาเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีโดยเฉพาะ FTA ไทยอ U เพื่อไม่ให้เสียเปรียบคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนาม